สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์มีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เราฟุตบอลกันโชว์ซีเรียอิตาลีนะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่างอัตแลนต้าเจอกับเวโรน่านะครับอัตแลนต้านั้นเพิ่งตกรอบมานะครับจากฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับพวกเขาแพ้ไลป์ซิกคาบ้าน 0-2 นะครับวันนี้เจอกับเวโรน่าต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะทำอันดับเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับอาตาลันต้าวันนี้นะครับคู่หน้าจัดเต็มเป็นดูวานซาปาต้ากับหลุยมูเรียนนะครับในขณะที่ตัวหลักอื่นๆนะครับเลเม่ฟอยเลอร์มาเทนเดรูนนะครับฮันนาเตบัวนะครับดาวิเดสปาคอสต้ายังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในขณะที่ทีมเยือนเวโรน่านะครับวันนี้มีโจวานนี่ซิเมโอเน่เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับโดยมีอันโตนินบารักนะครับแล้วก็เจลูก้าคาปาลี่นะครับเป็น2คนสนับสนุนก็ถือว่าสภาพทีมนั้นค่อนข้างพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าถิ่นไม่มีลาเฟลโตรอยนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเจอกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าอัตแลนต้าดีกว่านะครับพวกเขาได้เปรียบเล่นในบ้านแม้ว่าจะล้ามาจากการเล่นกับไลป์ซิกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ว่าก็ได้พักมาอย่างน้อยๆนะครับก็มี3วันได้พักมาเต็มๆวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านเจอกับเวโรน่าผมยังชอบอัตแลนต้านะครับยังเชื่อว่าเกมลุกของเจ้าถิ่นนั้นดูดุดันกว่าวันนี้ได้เปรียบด้วยนะครับสภาพทีมคู่หน้าจัดเต็มนะครับทั้งหลุยส์มูเรียนแล้วก็ดูวานซาปาต้าเชื่อว่าอัตแลนต้าน่าจะบทเก็บชัยชนะเหนือเวโรน่าได้สำเร็จเลทเปิดมาแพงนิดนึงนะครับ1ลูกแต่เชื่อว่าวันนี้อัตแลนต้าน่าจะเก็บชัยชนะได้กัดฟันเชียร์อัตแลนต้าไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ